ม่เคยคิดว่าตัวเองจะมาอยู่จุดนี้ด้วยรู้อย่างเดียวคือว่าทำยังไงให้ผู้หญิงที่มันสวยบางทีมันไม่มีโอกาสที่แบบไปทำอะไรได้ให้มีที่ยืนวันนั้นไม่มีเงินแต่รู้ว่ามันต้องใช้เงินแน่ๆแต่ไม่ได้ต้องทำเพราะถ้าเราทำเราเท่คิดแค่นั้นสุดท้ายแล้วได้ความเท่พร้อมกับเสียเงินอีก 400,000มาได้ไงครับเมื่อก่อนเนี่ยไม่ใช่ชื่อนี้เมื่อก่อนก็เป็นอีกชื่อหนึ่งซึ่งก็เป็นชื่อที่พ่อแม่ตั้งให้ปกติแต่ว่าพ่อแม่เสียชีวิตไปเราก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะเหมือนเราต้องโตละเราไม่รู้จะปรึกษาใครไม่ต้องเราเคยงองแงตอนมีพ่อแม่แต่ตอนนี้เราต้องโตแล้วเราต้องปรึกษาตัวเองเอ๊ะเราขอเกิดใหม่ด้วยชื่อใหม่ดีกว่าแต่ก็เลยยังไม่ทิ้งชื่อเก่าเพราะเมื่อก่อนเนี่ยชื่อสุริยะครับแปลว่าพระอาทิตย์แปลว่าพระอาทิตย์ซึ่งพระอาทิตย์ก็มีทั้งคุณและโทษอนันต์มหาศาลเราก็เลยคิดว่าเอ๊ะทำยังไงดีให้คุณตรงเนี้ยมันกระจรกระจายก็เลยใส่คำว่าสีซึ่งแปลว่าความดีก็เลยกลายเป็นสีสุริยะก็แปลว่าความดีแห่งพระอาทิตย์นามสกุลก็เปลี่ยนด้วยเมื่อก่อนนี่ก็เป็นนามสกุลแขกๆหน่อยละหมัดซึ่งก็ไม่มีความหมายอะไรในคำไทยเอ๊ะทำยังไงให้มันคล้องจองกันดีก็เลยกลายเป็นสีสุริยะจารุกรตีภพก็คือความดีของพระอาทิตย์ที่มีได้โดยทั้ง3ภพครับก็หมายถึงว่าทุกชีวิตในโลกแห่งเนี้ยก็ต้องพึ่งพาพระอาทิตย์แต่ดูเหมือนว่าชื่อของคุณกัสเนี่ยจะสอดคล้องกับชื่อเวทีต่างไอ้ของรางวัลต่างๆที่คุณกัสกับทีมงานเนี่ยได้ดำริขึ้นมาคือจริงๆต้องบอกอย่างนี้นะว่าทุกอย่างเนี่ยออกมาจากคนเดียวว่าแม้กระทั่งชื่อแม้กระทั่งรูปแบบต่างๆและถูกตีกระจายด้วยความรอบคอบของทีมงานอีกทีหนึ่งซึ่งเราก็หมายถึงหัวหน้าคณะในการที่จะทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดมอบแก่หลังสังคมเนี่ยเราก็จะวางโจทย์ไว้ว่าทั้งชื่อแบบนี้นะความหมายเป็นแบบนี้นะคือค่อนข้างเป็นคนลึกซึ้งนิดนึงจะเป็นคนที่อยากให้ทุกคนได้รับสิ่งที่เราทำไปดีที่สุดแม้กระทั่งชื่อเวทีชื่อรางวัลที่มอบก็เป็นสิ่งที่เราตั้งใจมากๆครับไม่ได้ตั้งมาด้วยการดูดวงหรือด้วยการคาดคะเนหรือฝันเรื่องใหม่จะดูว่าของสิ่งนี้มันเหมาะกับใครครับผมอาชีพปัจจุบันคือเห็นว่าขายปลาท่องโกด้วยจริงๆปลาท่องโกได้ทำมา17ปีแล้วนะตอนนั้นทำไมถึงมาทำปลาท่องโกเพราะว่าอดีตเนี่ยน้อยคนนักนะที่จะมายึดอาชีพค้าขายในการต้องบอกชัดชัดเลยว่าจนชัดๆเลยคือพี่น้อง15คนคุณแกเป็นคนกรุงเทพเป็นคนกรุงเทพครับมีพี่น้องทั้งหมด15คนซึ่งการมีพี่น้องเยอะดีมากแต่การที่ครอบครัวที่จะรวยเนี่ยมันยากมากเพราะว่ามันแบ่งแย่งกันกินแย่งกันใช้ถูกไหมฮะซึ่งสมัยก่อนกับสมัยเนี่ยความต่างกันก็คือค่าของเงินเมื่อ30ปีที่แล้วเนี่ย100บาทกินได้7วันเลยอ่ะคิดดูใช่แต่ตอนเนี้ย100บาทมื้อนึงยังวันเดียวไม่พอละครึ่งวันยังไม่พอมื้อเดียวยังไม่พอเลยอ่ะพูดถึงเราก็เลยรู้สึกแบบเฮ้ยเราอยู่มาหลายยุคเราอยู่มาหลายความเจริญเติบโตของประเทศไทยเราเลยเห็นความลำบากความเจริญความเป็นไปมากมายก็มาพอมาอยู่ในกรุงเทพได้สักพักนึงอ่ะครับมันก็เลยรู้สึกแบบเอ๊ะทำยังไงดีเคยทำงานมาแล้วรู้สึกเป็นลูกจ้างเขามันไม่พออ่ะมันขนาดสมัยก่อนยังไม่พอกินเลยนะเมื่อ10กว่าปีก่อนไม่ถึง 15,000 มั้งเงินเดือนมา 8,000 ใช่ 8,000 นี่โอ้โหหรูหรามาเห่ามาหอนเลยครับกินเปรมปีแต่มันอยู่ก็ยังอยู่ไม่ได้เอ๊ะทำไงตกงานด้วยสมัยนั้นตกงานก็มีปัญหาครอบครัวเพราะเคยแต่งงานด้วยอะไรด้วยสารพัดครับก็เลยเอ๊ะลองขายปลาตังโกดีกว่าเพราะมันเป็นสิ่งที่แบบไม่ง่ายแล้วก็ไม่ต้องทำตลาดมากปลาตังโกเนี่ยมันแวะออกมาคือรู้เลยครับคนแก่ก็รู้ว่าคืออะไรไม่ใช่อาหารอื่นๆที่เกิดใหม่ก็ลองทำดูก็ขายวันแรกขายไปขายมาก็โอ้ยขายได้เป็นวันแล้วเป็นหมื่นเดี๋ยวก่อนไปเรียนมาหรือเปล่าไม่ฮะก็คือมีวิชาอยู่แล้วแล้วก็เอามาลองพัฒนาลองผิดลองถูกนั่นแหละครับจนมันออกมาหนึ่งไม่อมน้ำมันมันผสมธัญพืชมันมีแต่สิ่งที่มอบให้กับคนที่จะมาซื้อเนี่ยถูกใจก็เลยกลายเป็นมีผู้ใหญ่มาชิมก็เอ๊
เป็นแฟรนไชส์ไหมเราก็ไม่รู้จักเนาะเพราะว่าเราก็ไม่ได้เรียนสูงอะไรไปเรียนดูแฟรนไชส์ของกระทรวงพาณิชย์นะก็เลยกลายเป็นแฟรนไชส์หนึ่งในรุ่นของกระทรวงก็กลายเป็นได้ออกทีวีได้ออกรายการต้องสู้ชีวิตต้องสู้คือแบบออกมาหมดแล้วฮะแล้วก็ทุกช่องอะออกหมดแหละตอนสมัยนั้นซึ่งตอนนั้นก็เศรษฐกิจดีด้วยมันก็เลยกลายเป็นทุกอย่างมันเหมือนแบบเข้ามาช่วยเราให้โอกาสในการธุรกิจที่โตขึ้นนะฮะก็เลยมีโอกาสตอนนั้นเป็นที่มาของสมาคมหรือเปล่าคือพอเราทำไปได้สักพักด้วยความที่เราเคยจนนะจริงๆเราเคยจนแล้วเนี่ยเอ๊ะทำไงเราพอเรามีเราอยากแบ่งแต่การที่เราไปมีแล้วสมมติมีตังค์แล้วแบบเอ้ยคุณเอาไปกินมันจบมันไม่จบอ่ะมันเหมือนตกให้เบ็ดเขาไปตกปลากับให้ปลาเขาไปกินเราก็เลยทำให้ปลาเขาไปกินเยอะๆบ่อยๆเขารู้สึกไม่โอเคไม่โอเคก็เลยยื่นเบ็ดให้เขาดีกว่าแล้วคุณลองไปตกดูนะเพราะว่าในน้ำมันมีปลาหลากหลายไม่แน่บางทีคุณอาจจะไปหยิบเหยื่อตัวไหนมาแล้วมาเกี่ยวแล้วปลาตัวไหนก็อาจจะติดก็ได้เจอปลากระพงก็ได้ก็ได้เจอได้สารพัดปลาแล้วแต่คุณจะเอาเหยื่ออะไรไปเกี่ยวแต่เราให้อุปกรณ์ไปแล้วนะก็เลยประมาณตั้งเป็นองค์กรขึ้นมาครับคือเมื่อก่อนต้องบอกก่อนว่าเมื่อก่อนเป็นรองนายกสมาคมแฟรนไชส์และไลเซนส์แห่งประเทศไทยครับซึ่งมี CP มีอะไรที่อยู่ในสมาชิกนะแล้วก็พอวันนึงเนี่ยเราได้เป็นรองนายกฝ่ายในการดูแลเรื่องการจัดอีเวนต์จัดอะไรเงี้ยครับมันรู้สึกเหมือนเรายังไม่สามารถวางงานได้เนื่องจากผู้ใหญ่ที่เป็นนายกหรืออะไรก็ตามเขาก็จะมีวิสัยทัศน์ของเขาครับเราก็เลยรู้สึกเอ๊ะทำยังไงดีให้สมองของเราเนี่ยมันถูกได้ใช้งานจริงๆเลยมีคิดว่าเอางี้แล้วกันถ้าเราอยากมีหัวจริงๆที่ได้ทำงานจริงคือตั้งองค์กรใหม่เพราะถ้าเรายังคงอยู่ที่ใต้องค์กรเขาแต่เราไม่สามารถให้เขาทำตามที่เราต้องการได้นะหมายถึงว่าเรากับเขามันไปด้วยกันไม่ได้ก็เลยจำเป็นจะต้องตั้งสมาคมขึ้นใหม่ปัจจุบันนี้กี่ปีแล้วครับปีนี้เขาปีที่8ผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านรัฐบาลมามากมายเหลือเกินสุดท้ายก็คือเราได้เข้าพบทุกนายกนะฮะไม่ว่าจะเป็น อดีตนายกทั้งหลายก็เข้าได้ไปคุยถึงเรื่องการวางแผนทำยังไงให้วัยรุ่นเนี่ยมีช่องทางทำมาหากินเพราะคุณรู้ไหมว่าพ่อแม่เราที่เสียชีวิตเร็วๆเพราะใครรู้ไหมคุณรู้ไหมเพราะลูกครับพ่อลูกไปแย่งเขากินครับอ่ะใช่ไปถึงเดือนมาแล้วแม่ไม่พอตังค์ไม่พอแทนที่เขาจะเก็บเงินไว้กินของเขาเองเขากลับต้องเจียดไว้ให้เราแต่ถ้าเรามีเราให้เขา500เนี่ยโอ้โหเขารู้สึกมันมีพลังแม้ว่ามันจะน้อยแต่มันก็เป็นเหมือนยาบำรุงหัวใจมันโคตรพลังเลยแต่เราอะไปแย่งเขากินเมื่อไปแย่งเขากินปุ๊บแทนที่เขาจะมีเงินไว้กินดูแลตัวเองสองคนตายายถูกไหมฮะกลายเป็นว่าเขาก็ต้องอดเพื่อเราแล้วถามว่าเรามีส่วนร่วมในการที่เขาเสียชีวิตเร็วไหมแน่นอนแต่ทุกคนไม่คิดทุกคนคิดว่าไม่เป็นไรหรอกแม่ก็ต้องดูแลเราถูกไหมไม่จริงครับเราอยากให้เขาอายุมั่นขวัญยืนรักเขาหาเขาถึงเขาเงินให้เขานิดหน่อยเขาก็ดีใจแล้วก็เลยอยากให้วัยรุ่นเนี่ยมันออกมาทำมาหากินมีธุรกิจคิดอะไรก็ได้ธุรกิจเล็กก็ได้ธุรกิจได้หมดได้หมดแต่ขอสองอย่างอย่างแรกคือหนึ่งคุณต้องมีธรรมาภิบาลไม่ผิดจริยธรรมไม่เอาเปรียบกันเองสองก็คือคุณต้องไม่เรียนแบบกันไม่ใช่ร้านนี้ขายขนมคกหันไปอีก2-9เป็นขนมคก มันก็อยู่ในธรรมาภิบาลแหละแต่อยากยกออกมาเป็นข้อใหญ่เพราะเนื่องจากเราเคยเจอมาแล้วร้านเราขายปังโกอยู่เห็นเราขายดีฝั่งนู้นก็ขายด้วยเอาหันไปนี่ก็ขายด้วยสุดท้ายมันวัดกันที่คุณภาพราคาความอร่อยมันก็เสียเวลาป่ะเราต้องลงทุนต้องอะไรใช่มั้ยสู้คุณเห็นว่าเขามีแล้วคุณก็ขยับไปไกลๆหน่อยหรือก็ขายอย่างอื่นไปอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละทีนี้ดูเหมือนว่ามันไม่น่าจะมาลงล็อกกับที่การทำธุรกิจเวทีการประกวดมันเป็นธุรกิจมั้ยในความคิดของคุณกัสจริงๆมันคือธุรกิจมันคือธุรกิจมาตั้งเป็น100ปีละครับนะฮะแต่ว่าในสมัยเนี้ยเราค่อนข้างที่จะเอาธุรกิจนางงามเนี่ยเข้าไปสู่กระบวนการของเพื่อสังคมเพราะว่าจริงๆท้ายที่สุดแล้วเราต้องการนางงามมาทำงานเพื่อสังคมครับเราไม่ได้ที่ต้องการเพื่อจะเอานางงามมาเป็นภรรยาของเราถูกไหมฮะเพราะฉะนั้น มันเคลือบแคลงกันอยู่เพียงแต่ว่าถ้าสายป่านของใครถึงกว่าไอ้ธุรกิจที่มันกำลังเป็นธุรกิจนางงามก็จะกลายเป็น
ธุรกิจเพื่อสังคมไปด้วยโดยที่ฝ่ายธุรกิจก็เอาเงินมาสนับสนุนครับประมาณนี้เข้ามาเกี่ยวโยงได้ไงกับการประกวดนี่การประกวดจากพ่อค้าขายปลาท่องโกพอมันถึงจุดหนึ่งเนาะขายปลาท่องโกไปแล้วเสร็จปุ๊บเอ๊ะทำยังไงให้โอกาสคนอื่นเพื่อเป็นคนบอกตรงว่าไม่ใช่เป็นคนดีอะไรมากแต่เราอยากให้โอกาสคนอื่นเราเคยให้ธุรกิจไปขายแล้วบางคนมันขายไม่ได้บางคนเป็นแม่ค้าไม่เป็นพูดไม่เป็นไม่มีคนช่วยเอาไงดีแต่มันสวยแต่มันหล่ออ่ะเอาไงดีว่าคิดคอนเซปต์มาลองครั้งแรกที่จัดประกวดก็คือไม่มีความรู้ใดๆในการประกวดเลยเป็นคนชอบดูนางงามมาก่อนป่ะไม่เคยชอบนางงามเพราะรู้สึกว่ามันเหมือนการแข่งขันที่เอาผู้หญิงมาทำร้ายกันบนเวทีนี่อันนี้โดยความส่วนตัวนะครับผมไม่เคยคิดว่าตัวเองจะมาอยู่จุดนี้ด้วยรู้อย่างเดียวคือว่าทำยังไงให้ผู้หญิงที่มันสวยบางทีมันไม่มีโอกาสที่แบบไปทำอะไรได้ให้มีที่ยืนบางทีผู้ชายหล่อมากแต่สมองไม่เก่งเรียนไม่เก่งแต่เขามีไม่สูงไม่สูงแต่เขาเดินแบบได้ว่ะซึ่งมันเยอะมากนะคุณจิ๊บในประเทศไทยเราเนี่ยหาโอกาสให้เขาก็เลยทำขึ้นมาแล้วเป็นคนที่แปลกอย่างหนึ่งคือไม่ต้องการทำอะไรที่ซ้ำคนอื่นเพราะรู้สึกว่าไม่เท่คุณผู้ชมจะเห็นว่าชื่อเวทีเนี่ยจะเป็นคำแค่จะเป็นคล้องจองแล้วก็จะเป็นออกภาษาอิสแขกๆด้วยมั้ยมันก็จะมันมีหลายๆอย่างหลายๆอย่างแต่ทุกๆเวทีจะไม่ซ้ำกันเพื่อป้องกันให้ไม่ให้ผู้จัดมาบอกเธอเรียนแบบฉันเรียนแบบเธอซึ่งคุณจิ๊บรู้ไหมว่ามันเปราะบางมากกับการที่สมมติเราทำธุรกิจด้วยกันเอ๊ะคุณมาเรียนแบบเวทีฉันทำไมนู่นนี่นั่นแล้วมันเสียความรู้สึกแต่ถ้าเราทำของเราโดยไม่เหมือนใครอ่ะไม่มีใครกล้ามาว่าเราได้มีแต่เขาจะเอาเราไปทำแต่ถ้าจะทำแบบนั้นต้องทำให้ดีกว่าเรานะเราไม่ว่าแต่ต้องดีกว่าเราสุดท้ายแล้วเนี่ยการทำธุรกิจการประกวดเนี่ยมันไม่ใช่แค่สนองนิดนะครับมันทำเพื่อประเทศชาติมันทำเพื่อประชาสัมพันธ์ความเป็นตัวตนของเวทีมันทำเพื่อช่องทางให้น้องนางงามน้องนายแบบมีหนทางมันทำให้เกิดคอมมูนิตี้เล็กๆมันทำให้เกิดสังคมมันทำให้เกิดความรักอยู่ในเพื่อนอยู่ในวงแหวนอยู่ในวงล้อมนั้นช่วยเหลือเอื้ออาดูกันจากคนที่เคยแบบเคยเป็นศัตรูกันเมื่อวันนึงเขาต้องมาเก็บตัวด้วยกันเนี่ยเขาจะรักเขาก็จะรู้สึกแบบเฮ้ยก็ไม่น่าต้องทะเลาะกันนี่หว่าก็กลายเป็นเรื่องที่ดีมีไหมคุณกัสเวลาเราจัดเวทีประกวดเนี่ยผมไม่รู้ว่าเวทีแรกคือเวทีอะไรที่คุณกัสจัดครับเวทีสยามพารตะเป็นความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับอินเดียจริงๆจริงๆอันแรกเลยคือมิสเตอร์อาเซียนมิสเตอร์แอนด์มิสสยามอาเซียนครับครั้งนั้นก็ไม่มีความรู้อะไรคุณจิ๊บไม่มีความรู้แม้กระทั่งหาสปอนเซอร์ไม่มีสปอนเซอร์แต่อยากทำว่าเฮ้ยมันกำลังเปิดอาเซียนว่ะกำลังเท่มากเลยถ้าเกิดใครได้ทำคิดแบบคนไม่ต้องคิดเลยมากใช้เงินวันนั้นไม่มีเงินแต่รู้ว่ามันต้องใช้เงินแน่ๆแต่ไม่ได้ต้องทำเพราะถ้าเราทำเราเท่คิดแค่นั้นสุดท้ายแล้วได้ความเท่พร้อมกับเสียเงินอีก 400,000 ปัญหาอุปสรรคอย่างที่บอกว่าเรื่องงบประมาณการไม่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐท้อมั้งไหมไม่ท้อครับเพราะว่าจริงๆเราไม่ได้ทำมาแค่ปีเดียวเราทำมาเป็น10ปีแล้วอ่ะจะเข้า10ปีละมันรู้สึกแบบชินเนาะแล้วก็เราก็ทำเองเราก็ได้เองแล้วก็ทำเองเปิดเองด้วยเป็นทั้งประธานกองประกวดเป็นทั้งประธานเปิดงานเองอะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆก็อยากพูดตรงๆว่าจริงๆถ้าอยากได้รับการเขาเรียกร่วมมือจากภาครัฐนะครับคือเงินไม่ได้สำคัญเท่ากับความร่วมมือนะฮะเงินผมสามารถที่จะหาในการที่จะมาทำช่องทางนี้ได้แต่ว่าความร่วมมือที่เกิดขึ้นจากภาครัฐกับเอกชนนะมันควรมีเกิดขึ้นจริงๆเพราะว่าการประกวดอย่างที่ผมบอกตั้งแต่ต้นว่ามันคือเพื่อประเทศไทย อย่าคิดว่าเพื่อเจ้าของเวทีเพราะจริงๆแล้วถ้าคุณไม่ดังจริงอ่ะคุณก็ไม่จำเป็นต้องให้ใครรู้จักถูกไหมแต่ผลงานของเวทีคุณต้องให้คนอื่นเขารู้จักเหมือนกันครับประเทศไทย
เราก็อยากให้คนทั้งโลกรู้จักประเทศไทยแต่ไม่ใช่รู้จักประเทศไทยในนามที่เป็นผู้ได้รับเชื้ออันดับ2ของโลกอะไรอย่างงี้ก็ไม่ได้เราอยากแบบเอ้ยประกวดนางงามมีนางงามที่มากที่สุดในโลกหรือเป็นศูนย์กลางของนางงามโลกโอ้มันเท่มากเลยคุณจิ๊บผมจะเรียกคุณรัตกรแล้วไม่ใช่ครับผมข้างในเลยนอหนุนอเน่เหมือนกันใช่ใช่ครับติดนะติดแล้วทีนี้คุณกัสแน่นอนว่าเวทีของเราก็มีเยอะมีวิธีการยังไงทำให้คนจดจำเวทีของเราหรือว่าเวลาเราจะประกวดอะไรเนี่ยนึกว่าเฮ้ยเราต้องไปเวทีของคุณศรีสุริยะทีมของผมจะเวอร์หน่อยจะเป็นทีมที่แบบใส่ใจผู้ประกวดหน่อยก็จะมีกลุ่มคนที่รอที่จะประกวดกับเรากับกลุ่มคนที่เขาอยากจะประกวดแต่เขาอยากไม่อยากเก็บตัวอะไรอย่างเงี้ยฮะเราก็จะมีกลุ่มที่เขาเห็นว่าเวทีนี้เหมาะกับเขานะแล้วก็ถ้าชอบเว่อร์ๆหน่อยหมายถึงอลังการงานอลังการแสงสีเต็มทุกอย่างต้องเพอร์เฟกต์อย่างเงี้ยก็ต้องเราหน่อยเพราะเราจะไม่จัดแบบวันแป๊บเดียวแล้วก็จบไปจากไปอะไรเงี้ยเราก็จะให้มันมีแบบมีการเก็บตัวในกลุ่มไลน์มีการเก็บตัวจริงอะไรเงี้ยก็จะมีวุ่นวายนิดนึงแต่เราอยากได้เพื่อนเราอยากได้น้องเราอยากได้คนที่มาช่วยกันทำงานเพื่อสังคม คือเพียงคุณได้เป็นผู้ชนะของเวทีเราทำงานแค่เราก็3เดือนพออีก8เดือน9เดือนก็แล้วแต่คุณจะไปไหนไม่ว่ากันแค่นั้นเองมีไหมครับที่หลายคนกำลังจะมาสมัครกับเราครับแต่พอเห็นเงินรางวัลก็ถอนตัวส่วนใหญ่ไม่ได้เห็นเงินรางวัลส่วนใหญ่จะเห็นแบบบางทีคู่แข่งว่าใครมาอะไรเงี้ยเราก็จะเป็นวิธีการพอได้ผู้สมัครมาเราจะโพสต์ขึ้นเลยเราก็จะไม่อุบเก็บไว้ใช่ไหมฮะบางคนเขาแบบอุ้ยตัวนี้ตัวแม่มาลงไม่ฉันไม่ลงนู่นนี่นี่นั่นเอาออกเลยออกฉันไม่เอาแล้วไม่สมัครแล้วตัวแม่มาลงสู้เขาไม่ได้เคยไปที่ไหนก็แพ้เขาเคยไปที่ไหนก็แพ้พวกเขาแต่ถ้าคุณมากับเราต่อให้ตัวแม่มาลงคุณคือสถานะเดียวกันเพราะว่าผมไม่รู้จักว่าใครคือตัวแม่รู้จักอย่างเดียวคือทุกคนที่เข้ามาคือต้องยอมรับในกติกาของเราแค่นั้นเองคะแนนเข้ามาเสมอมาเป็นศูนย์ศูนย์เซตศูนย์มาหมดก็ถึงบอกว่ามีการเก็บตัวในกลุ่มไลน์อย่างเงี้ยส่งไปว่าคุณทำยังไงก็ได้ให้เวทีของเราถ่ายคลิปวิดีโอยังไงก็ได้ให้บอกกับคนอื่นอย่างไรกับเวทีแห่งนี้อะไรเงี้ยก็จะไปถ่ายมาแล้วก็ส่งมาในกลุ่มไลน์แล้วก็จะให้คะแนนให้คะแนนเสร็จปุ๊บมีรางวัลด้วยใครชนะแคมเปญนี้ให้เงิน500บาทโอนเดี๋ยวนั้นเลยครับก็สนุกดีเป็นการเก็บตัวในกลุ่มไลน์พยายามทำไม่ให้เหมือนคนอื่นเพราะเราพยายามหนีธีมจากที่เขามีอยู่เราไม่อยากให้คนอื่นเขามาว่าเราว่าคุณไปซ้ำธีมเขาแค่นั้นเองมีเวทีระดับนานาชาติด้วยนานาชาติเป็นเจ้าภาพใช่ครับเวทีอะไรนะครับมี Mr. United World ซึ่งก็20กว่าประเทศส่งเข้ามาเขาจัดครั้งแรกเหมือนกันโดยที่ไม่รู้อิโนอินเนี่ยจัดที่ไหนนะครับจัดที่กรุงเทพนี่แหละครับจัดที่เก็บตัวที่โคราชครั้งแรกภาษาอังกฤษเราก็ไม่เก่งเนาะคุณจิ๊บเราก็ส่งทานสเลดไปต่างประเทศ ก็คิดว่าเอาวะถ้าเขาเห็นความเป็นความอะไรอ่ะเขาอยากมาเที่ยวประเทศไทยอ่ะอาชีพของเราเขาต้องมาแน่นอนมานะครับเพราะเขาอยากได้โปรไฟล์กลับไปแถมเรามีเงินรางวัลด้วยเวทีละปกติเงินเวทีประกวดระดับโลกเนี่ยจะไม่มีเงินรางวัลนะครับก็จะมีแค่สายสะพายกับถ้วยกิตติยศแต่หลังจากที่เขากลับไปแล้วเนี่ยเขาไปหากินได้เขาไปเชิดชูได้ว่าเขาได้ระดับโลกมาเราก็ครั้งแรกก็มา18คนโอ้ตื่นเต้นมาก18ประเทศเราเอามาได้ยังไงในขณะที่ไม่มีสายสัมพันธ์ใดๆก็เลยจัดมาเรื่อยๆที่นี่เขาปีที่3แล้วก็มีทั้งมิสเตอร์เวิร์กิ่งก็เกิดใหม่อีกอันก็เป็นมิสเตอร์เวิร์กิ่งแมนอินเตอร์เนชั่นแนลสำหรับคนวัยทำงานเป็นครั้งนี้ครั้งที่2ครั้งนี้เป็นครั้งแรกแต่เป็นครั้งที่3ของเวทีในประเทศไทยเคยจัดหนุ่มชะกันมาแล้ว3ครั้งก็คือวัยทำงานทีนี้พอจัดไป2ครั้งแล้วเอ๊ะเราอยากส่งเราอยากทำระดับโลกบ้างดีกว่าปีนี้เป็นปีแรกที่ได้ตำรวจมาตำรวจฟิลิปปินส์โอ้ยเป็นโปรไฟล์ที่ดีมากที่แบบเป็นทั้งนายแบบเป็นทั้งตำรวจซึ่งมันเพอร์เฟกต์มากเหมือนการให้โอกาสแล้วให้โอกาสอีกเขาเป็นตำรวจเขาได้รับโอกาสจากประเทศเขาแล้วแต่เขายังได้โอกาสจากเราในการเป็นที่สุดของผู้ชายวัยทำงานของโลกครับเขาก็ไปทำมาหากินได้คุณกัสเคยพูดกับเพื่อนๆแล้วรวมถึงตัวผมอยู่ในโต๊ะอาหารวันนั้นด้วยที่ร้านอาหารอีสานคุณผู้ชมว่าอยากจะทำให้ประเทศไทยเป็นฮับของการประกวด
ช่ครับอันนี้สำคัญมากเพราะเราเห็นอย่างที่เรียนไปตั้งแต่แรกว่าทิดาลำไยทิดาทุเรียนนางงามวัดนั้นวัดนี้อบต.นู่นนี่นี่นั่นรวมไปถึงลอยเทศกาลลอยกระทงมันมหาศาลมากทำไมคุณไม่ขมวดเป็นก้อนเดียวกันแล้วทำเป็นฮับของประเทศแล้วดึงต่างประเทศมาเป็นสมาชิกถ้าเราทำได้เนี่ยเราเหมือนสหประชาชาติอ่ะแต่นี่เราเป็นสหประชานางงามประชาของนางงามนายแบบทั้งหลายแล้วไม่เท่หรอผมก็เลยคิดว่าเอ๊ะเรามีตั้ง8เวทีอ่ะเราเก้าสิบเวทีแล้วเราตั้งต้นด้วย10เวทีสมมติผมตั้งต้นด้วย10เวทีแล้วมีเวทีพันธมิตรมาอีก100นึงวันนึงผมจะไปขอบริษัทใหญ่ๆปตท.นี่นี่นะผมขอ10ล้านได้ไหมแต่ผมออนสเตจให้คุณ100เวทีเขาเอาไหมครับเขาต้องเอาครับถูกไหมฮะเพราะอะไรโลโก้คุณมันจะวิ่งอยู่ทุกเวทีในประเทศไทยเป็นการต่อรองเหมือนการจดสมาคมนี่แหละครับถ้าเราเป็นบริษัทธรรมดาเราไปขอช่วยเหลือจากภาครัฐเนี่ยมันก็จะยากนิดหนึ่งแต่พอเป็นสมาคมมีการรวมเป็นคอมมูนิตี้เกิดขึ้นเนี่ยภาครัฐก็จะหันมามองก็เหมือนกันครับทุกอย่างมันต้องเป็นกลุ่มคนแล้วเมื่อเราเอาต่างชาติเข้ามาได้เนี่ยเรากลายเป็นหับของการประกวดทีนี้พอจะทำอะไรเกิดขึ้นก็ต้องปรึกษาเราก่อนเพราะเราเป็นที่มาของเศรษฐกิจทั้งเครื่องบินทั้งขนส่งเราก็เป็นหับอยู่แล้วเราอยู่ศูนย์กลางอยู่แล้วแล้วทำไมเราถึงเป็นศูนย์กลางการประกวดไม่ได้ในขณะที่ต่างชาติฟิลิปปินส์เองเขาก็ต้องการเป็นเบอร์หนึ่งของโลกเวเนซุเอลาเองหรืออะไรก็ตามที่เขากำลังปรับตัวเองให้จับเป็นจุดเด่นแต่เรามีเด่นทุกอย่างเด่นมากๆอ่ะเราก็ทำให้มันเกิดขึ้นจริงๆจะทำไปอีกกี่ปีประกวดนี่แหละฮะโอ้โหอย่าไปคิดว่ากี่ปีคิดแค่ว่าทำแล้วเนี่ยมันจะยังคงอยู่กับเราไปเพื่อประเทศไทยหรือเปล่าถ้าคิดว่าเป็นเพื่อธุรกิจเนี่ยมันควรเลิกแต่ปีนี้เพราะมันเจ๊งเลิกเพราะมันเจ๊งเจ๊งทุกปีครับแต่ถ้าคิดว่าจะยังคงอยู่เพื่อประเทศไทยคุณต้องทำทุกปีเหมือนกับคนรวยบางคนเขาไม่มีความคิดแบบเราไอ้คนที่มีความคิดแบบเราคือคนไม่รวยแต่ถ้าเอาสองคนเนี่ยมันนั่งคุยกันให้ได้เนี่ยมันเกิดงานแน่นอนงานที่เรียกว่าสังคมสังคมที่เรียกว่าประเทศไทยครับเพราะจริงๆแล้วเราไม่สามารถหนีออกความเป็นประเทศของเราได้มีแต่เราต้องส่งเสริมให้ลูกหลานมันจะได้ไม่สาปแช่งเราเวลาที่เราไปแล้วนี่สำคัญสุดท้ายครับคุณการ์ดครับถ้าวัยรุ่นไทยเนี่ยจะประกอบธุรกิจเกี่ยวกับนางงามหรือว่าชายงามหรือประกวดเด็กก็ตามเนี่ยโอกาสทางธุรกิจในอนาคตมองเป็นยังไงครับอย่ามองเป็นธุรกิจถ้าคุณมองเป็นธุรกิจคุณจะเจ็บคุณจะจัดได้ครั้งเดียวแต่ถ้าคุณมองว่าคุณจะทำเพื่อเด็กสมมติจะจัดเพื่อประกวดเด็กคุณต้องมองว่าคุณจะต้องการให้โอกาสเด็กเมื่อคุณให้โอกาสเด็กเสร็จปุ๊บคุณมีมวลชนเด็กวันหนึ่งคุณอาจจะขยับมาเปิดเป็นสถาบันสอนเด็กคุณก็จะได้เงินจากการสอนเด็กตัวเนี้ยเอามาจัดประกวดได้มันเป็นการที่แบบถ้าคุณจะเป็นเจ้าของเวทีคุณอย่าคิดว่าจัดแล้วรวยผมถึงบอกว่าถ้าใครจัดเวทีแล้วรวยช่วยโทรมาหาผมหน่อยผมอยากรู้จริงว่าจัดแล้วมันรวยยังไงจัดแล้วมันได้กำไรแบบไหนสำหรับวัยรุ่นที่อยากจะจัดเวทีอะไรทำเลยครับถ้าทำเพื่ออยากให้จบไปต่อปีคือทำเลยแต่ถ้าทำเพื่ออยากให้เป็นที่จารึกต้องทำตลอดจารึกคือคุณต้องยอมเจ็บตัวเจียดเลือดตัวเองเพื่อทำให้มีชื่อเสียงมันเป็นแพทเทิร์นของมนุษย์ครับที่ทุกคนต้องมีชื่อเสียงเพราะฉะนั้นอะไรคือจุดมุ่งหมายของคุณคุณไม่ใช่แก่ตายจากการเป็นเจ้าของธุรกิจเล็กๆชีวิตคุณต้องไปต่อเหมือนกันผมก็เป็นเจ้าของเวที10เวทียังไม่พอนะฮะ มันก็ต้องมีต่อไปอีกดูนี่นี่นะอันไหนดีก็ทำอันไหนไม่ดีก็เอามานั่งพิจารณาหรือถ้าอันไหนมันทำให้มีการทำให้เราเจ็บมากขึ้นหรือว่าขาดทุนมากขึ้นแล้วก็ตัดออกตัดใจแม้กระทั่งทำมา 4-5 ปีเราตัดใจได้แต่ไม่ได้ตัดทิ้งตัดใจคือเอ้ยปีนี้เราไม่จัดนะพักก่อนเพราะยังไงเราก็เป็นเจ้าของแล้วปีหน้าพอมีเราค่อยจัดไม่ต้องรีบร้อนครับการประกวดมันเป็นปีไปขอแค่ทุกคนช่วยกันมาสปอนเซอร์ 5,000 หมื่นนึงแต่คุณที่คุณได้เนี่ยคือเด็กเขามีช่องทางเดินเขาได้ไปในทางที่ดีคุณก็ได้ผลบุญไปแค่นั้นเองคุณอย่าคิดว่าเอาเงินมาให้ผู้จัดแล้วเนี่ยเขาจะเอาไปกินปนเปโอ้ยเงินหมื่นหนึ่งเดี๋ยวนี้คุณทำอะไรได้ถูกไหมฮะแสนหนึ่งก็เหอะ
การจัดเวทีนึงเอาเล็กๆเนี่ยก็ประมาณ 200,000 ละครับถ้าเป็นระดับโลกเนี่ยเป็นล้านแต่สปอนเซอร์มีแค่ไม่ใช่หยิบมือยังไม่ถึงเลยไม่ถึงหยิบมือมีแค่3นิ้วหยิบเองนอกนั้นเราต้องหยิบเองอะไรที่เราใช้คอนเนคชั่นได้เราก็ใช้โชคดีคือเราทำมานานจนมันมีคอนเนคชั่นพอสมควรครับอันไหนที่แบบยังค่าเวทีมันเป็นแสนก็เหลือครึ่งนึงขอช่วยนะเราก็ไม่ได้ทำเพื่อสังคมไม่ได้ทำเพื่อตัวเองแล้วทำเพื่อสังคมนะอะไรเงี้ยก็เกิดก็จะเจอคนดีๆส่วนคนไม่ดีเขาก็จะหลีกตัวเขาไปเองก็ทำให้มากที่สุดก็หวังว่าประเทศไทยเราจะเป็นฮับของโลกในเรื่องของนางงามซึ่งเรามีสารพัดธิดาสารพัดนางงามอยู่แล้วซึ่งบนโลกนี้ไม่เหมือนใครไม่มีใครเหมือนอีกแล้วลองไปดูได้เลยครับครับเพราะฉะนั้นต้องทำให้ได้ต้องทำให้มันเกิดขึ้นครับมันจะเท่มากครับ